การเรียนภาษาจีนกลางกลายเป็นเรื่องฮิตสำหรับเด็กรุ่นใหม่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่สองในการศึกษาภาคบังคับทั่วไปจะเห็นได้จากโรงเรียนสอนภาษาจีนที่มีอยู่มากมายนับร้อยนับพันสถาบันอีกทั้งยังมีการสอนพิเศษตามบ้านผู้ปกครองที่มีหัวคิดก้าวหน้าเริ่มส่งลูกหลานไปเรียนภาษาจีนบางส่วนก็มีเชื้อสายจีนแต่บางคนก็ไม่คีตาอายุ6ขวบมีคุณปู่คุณย่าเป็นคนจีนไม่ได้พูดภาษาจีนในบ้านแต่มาเริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่อนุบาล1และเรียนเสริมนอกห้องเรียนปกติอีกเพราะสนุกหลายคนคิดว่าภาษาจีนนั้นยากมากแต่ครูผู้สอนบอกว่าจะเป็นเรื่องง่ายหากเริ่มเรียนตั้งแต่ยังเล็กฝึกฝนพื้นฐานเบื้องต้นทั้งฟังพูดอ่านเขียน他还有会提高孩子的自信心，学习语言不仅仅只是学习语言，还可以学到那个语言，那个国家的文化。การเรียนในโรงเรียนอาจไม่พอหลายคนจึงไปเรียนเสริมในวันหยุดภาษาไทยกับภาษาจีนมีความคล้ายคลึงกันมากทั้งมีเสียงวรรณยุกต์และรูปประโยคเรียงเหมือนของไทยชอบเรียนค่ะหนูชอบเรียนทุกภาษาเลยค่ะวิทย์ก็ด้วยอังกฤษก็ด้วยภาษาไทยก็ด้วยภาษาจีนก็ด้วยทุกวิชาเลยค่ะเพราะว่าหนูจะได้รู้ภาษาจีนและคุยกับคนจีนได้ค่ะการฝึกโดยการจำลองสถานการณ์สมมุติจะทำให้เด็กเข้าใจใช้ภาษามากขึ้นกล้าที่จะพูดมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อภาษาจีนมักจะอยู่ในแวดวงการค้าขณะที่มูลค่าการค้าไทยจีนช่วงต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้าและส่งออกไปจีนมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐและยังมีการเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นจากการตัดเส้นทางสาย R3A. เราจึงอาจหวังได้ว่าเด็กรุ่นนี้จะเติบโตเป็นนักธุรกิจสร้างความสัมพันธ์ไทยและจีนให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต